สวัสดีครับผมบาติจากช่องอีสานสูตรนะครับพี่น้องเมื่อนี้บาติจะพาเลาะพาเบิงนี้แล้วครับพี่น้องวันนี้นี่เราจะไปที่พระธาตุดอยลิงนะครับจากสี่แยกสนามบินสามแยกบ่สามแยกสนามบินออกไปทางวัดพระธาตุชะแฮนะครับถนนตอนนี้ก็พัฒนาจนกลายเป็นสี่เลนนะครับพี่น้องวิ่งสะดวกสบายบรรยากาศกับคึมๆครับอันนี้เมฆคึมๆก็จะเริ่มเข้าในช่วงที่เป็นภูเขาครับบรรยากาศสวยๆข้างหน้าเขาเป็นกระจกนะครับมันเป็นกระจกเอฟเฟกต์นะครับแตกๆใช้เอฟเฟกต์ระวังทางเขาก็พอกับตลาดนะครับจอดแวะเบิ่งสักหน่อยพี่น้องเขามียังขายบ่น้อเขาก็จอดแวะกันทีกาดมุ้งทองครับพี่น้องยังร้องพี่น้องรันมาแวะก่อนนี่ยังขายบ้างนะขายเด้อครับแม่ขายยังห้องนี้ขายยังห้องนอกครับนี่เก็ดทั่วเหลืองมาครับนี่ของกินกระปะก็ถ่ายตลาดนะครับเนาะลงโซเซียลหน่อยขายสปายางครับสองอย่างฝั่งนี้ก็ขายผลไม้ครับมีเงินสดซื้อมีก็แคบอย่างก็มีจะกินยังสปายางโอ้ชุดฟักแค่ที่น่ากินมากชุดฟักแค่นะจังหวะเป็นชุดต้องมีเวลาเนี่ยนี่ชุดมูมีกบครับแข็งแค่ชุดแข็งแค่ชุดแข็งแค่เข้าเมืองนี่ไงทะเลแคบทะเลทะเลครับเอาแต่ไหนถุงตัวไหนครับ3บาทเอาสาวอ๋อถุงเดียวจากนั้นเขาก็ผ่านหลังถาดไปแบบเร็วๆเลยครับพี่น้องฝ่าโอ้เฟี้ยวเราจะไปพระธาตุดอยลิงทางเข้าส่วนอาหารนะบ้านหม่อนนกยุงเลาะไปเลาะเที่ยวไปเขาเสือโคร่งขึ้นเนินโอ้โหมีฝรั่งปิ้งนี่โอ้โหขึ้นเขาที่นั่งโอ้โหสูงแล้วโอ้โหหลอดบ่โอ้โหขึ้นอีกเลยบนแอร์นะมีลุงรักไหมคนนี่มันขึ้นละลุงรักลอยกันโล่ลุงรักก็เดินขึ้นไปอีกโอ้โหไม่ชันธรรมดาเพิ่งได้ยินเสียงเครื่องยนต์เนี่ยนะเราไม่เคยเปิดกระจกนะรุ่นกันพี่น้องรุ่นโอ้ขึ้นอีกโอ้นั่นแหละช่องแรกเป็นอย่างนั้นนี่โอ้เป็นตีนพระธาตุเลยนี่โอ้ปาดอ
เงี้ยวๆกันน้ำพันธุ์น้องโอ้โหขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปโอ้โหข้างล่างน้อยแล้วนะข้างล่างที่บ้านคนแล้วนะไปโอ้วิวสวยโอ้โหไปขึ้นไปโอ้โหฟ้าคึ้มจุดชมวิวแหลกโอ้โหสุดยอดวิวโอ้โหสวยงามข้างล่างอยู่บนยอดดอยแท้ครับนี่ยอดเขาแท้โอ้โหสวยงามจุดเขาแหลกโอ้เคยอยู่บ้านเมืองตองครับเคยเห็นเป็นดอยเขาจ้างอ่ะนะคุณน่ะโอ้ขึ้นมาเห็นใกล้ๆครับพี่น้องถึงจุดจอดรถละขึ้นมาอีกสักหน่อยพี่น้องปล่อยจะให้ทั้งครอบครัวก็ต้องเอาอีกชุดพร้อมครอบครัวได้ได้นะพร้อมครอบครัวเลยยกเอาไปจุดเลยเอาไปจุดเลยพี่ถามนั่นแหละตรงไหนนะขอให้จุดตัวแกให้จุดนั่นไงเยอะๆหน่อยดิ